ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วกันเป็นหลักฐานว่ามีคนเอาป้ายมาติดประกาศขายไว้ที่หน้าบ้านโดยที่ตนเองไม่รู้เรื่องก็เอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยแหละที่เราเห็นจากหน้าจอบันทึกภาพของคนที่เอาป้ายมาติดไว้นำมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อวานคุณสะทนทรศรีปรยะเจ้าของบ้านเลขที่549/29/329หมู่1หมู่บ้านเฟื่องฟ้าตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการบอกกับผู้สื่อข่าวและบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่างงมากๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะค่ะเพราะว่าขณะที่ตนและแฟนสาวออกไปทำงานแล้วปิดบ้านเอาไว้เนี่ยอยู่ๆมีเพื่อนบ้านโทรมาถามบอกว่าจะขายบ้านหรอขายเท่าไหร่ตนก็เลยตกใจบอกไม่ได้ขายนะเพื่อนบ้านก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยก็เห็นมีป้ายประกาศติดอยู่หน้าบ้านถ่ายรูปส่งมาให้ยืนยันดูเลยก็เลยรีบขับรถกลับบ้านมาดูเลยค่ะพบว่าไม่มีป้ายดังกล่าวเหลืออยู่แล้วนะก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านก็เห็นภาพของผู้ชายที่เอาป้ายมาติดมีผู้หญิงใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก่อนที่จะเดินออกไปเนี่ยละค่ะค่ะแล้วดูสิคะคือป้ายที่เขาติดไว้หน้าบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นข้อความว่าเจ้าของขายเองราคาถูกบ้านสวยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้พร้อมเลย มีการนำเอาโลโก้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งมาใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการนำไปขายคือเหมือนกับว่านำป้ายมาติดใช่ไหมแล้วก็รูปที่มีการประกาศขายเนี่ยจะเอาไปหลอกชาวบ้านนั่นสิเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของตนเองจะได้ไม่ถูกแจ้งข้อหาถ้าเกิดเขากระทำความผิดเลยอะมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเดี๋ยวลองฟังคำบอกเล่าของเจ้าของบ้านที่ถูกติดประกาศขายบ้านกันหน่อยค่ะป้ายอ่ะพอเอาออกไปแล้วแต่ว่าผมก็ไปตามหาคนที่ติดนี่แหละก็ไปเจออยู่ตรงซอย4ซอย4ใช่ในหมู่บ้านเราในหมู่บ้านผมนี่แหละบ้านเขาอยู่นั่นเหรอไม่เหมือนกับเขาตระเวนเข้าตามซอยอ่ะบ้านหลังไหนที่ทำใหม่หรือรีโนเวทใหม่ผมว่าน่าจะเป็นที่เขาไปแปะป้ายแล้วก็ใช้รูปเอาเงินมากกว่าเราไปเจอเขาแล้วเขาว่าไงเราไปถามแล้วเขาว่าไงผมก็ถามว่าไปติดป้ายบ้านผมอ่ะติดได้ติดทำไมติดเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาจะติดขอติดเพื่อไปประเมินราคาผมบอกว่ามันใช่เหรอหลักคือหลักการนี้ถูกต้องหรือเปล่าของนายหน้าขายบ้านผมไม่เข้าใจหรอกเรื่องนายหน้าขายบ้านอย่างนี้ครับทีนี้มีอีกหนึ่งผู้เสียหายนะคะที่ถูกนำเอาโลโก้ของบริษัทไปแอบอ้างนางสาวศิวพรแก้วแสงจันทร์ตัวแทนบริษัท The Best Property Agent จำกัดค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วว่ามีผู้แอบอ้างนำป้ายซึ่งมีชื่อบริษัทไปประกาศขายอาคารที่อยู่อาศัยโดยการกระทำดังกล่าวทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการประกาศขายอาคารแต่อย่างใดก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทจึงได้มาแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะเนี่ยทุกคนก็กลัวว่าถ้าเกิดมีการโอนเงินอะไรขึ้นมาแล้วมีการเสียหายเกิดขึ้นจะเดือดร้อนนะคะแล้วเหมือนมาติดเอาไว้ตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงจะรู้นะคะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ